กระผมนายวัชราเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้ได้มาส่งหนังสือถึงท่านจัดชัยพรมเลิศประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับเพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีนายออสบีเฟหรือนายเดวิดชาวสวิตเซอร์แลนด์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสืบเนื่องจากกรณีที่นายเดวิดนะครับได้ทำร้ายร่างกายคุณหมอที่หาดยามูตำบลป่าครอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตซึ่งกรณีดังกล่าวนั้นได้แสดงกริยาถอยกลักขะและพูดจาดูหมิ่นดูแคลนชาวปากใต้โดยอ้างภายหลังว่านึกว่าเป็นชาวจีนนั้นเป็นการหยามหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างยิ่งและเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎบัตรปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงเนื่องจากมีข้อเท็จจริงว่านายออสบีเฟหรือนายเดวิดเป็นเจ้าของปางช้างแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตและเช่าช้างมาประกอบธุรกิจศูนย์อนุรักษ์ช้างภูเก็ตในนามบริษัท Elephant Sanctuary Park ภูเก็ตจำกัดแต่มีข่าวว่าซื้อช้างมาอนุรักษ์เพียงแค่เชือกเดียวที่เหลือนั้นเช่าช้างมาและมีการเรียกรับเงินบริจาคหากินกับช้างซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยอีกทั้งวิลล่าหรูดังกล่าวตั้งอยู่ที่ชายหาดอ่าวยามูมีค่าเช่าหลังละ1ล้านบาทต่อเดือนจึงเป็นที่สงสัยว่ารายได้จากการประกอบธุรกิจนั้นมาจากอะไรสามารถใช้ชีวิตได้อย่างหรูหราในจังหวัดภูเก็ตประกอบกับมีพฤติกรรมที่อาจทำตนเป็นผู้มีอิทธิพลก้าวร้าวทำร้ายคนไทยชูนิ้วกลางใส่รถพยาบาลที่ขับตามหลังบนท้องถนนดังนั้นเพื่อให้คลายความกังวลและข้อสงสัยจากพี่น้องประชาชนและศักดิ์ศรีของประเทศผมในฐานะประชาชนจึงขอใหเลขาธิการปปง.และท่านชัดชัยพรมเลิศประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ตรวจสอบว่านายออสบีเฟหรือนายเดวิดมีพฤติการที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานช่อโกงอ้างยี่องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติทรัพยากรธรรมชาติหรือกฎหมายอื่นใดหรือไม่และขอให้ตรวจสอบมูลนิธิของนายออสบีเฟว่าผิดกฎหมายข้อใดหรือไม่หากพฤติการดังกล่าวเข้าข่ายความผิดมูลฐานแล้วขอให้ท่านดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินและดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินตามกฎหมายปปง.โดยเร็วที่สุดต่อไปและหากมีพฤติการเยี่ยงนี้เห็นสมควรให้ตรวจสอบมูลนิธิและบริษัทของนายเดวิดว่าเป็นภัยต่อสังคมก็ควรเลี่ยงประเทศออกนอกประเทศโดยเร็วที่สุดจึงเรียนมาเพื่อปลดดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดภายใน30วันและหากได้ผลประการใดกรุณาแจ้งให้ข้าพเจ้าและพี่น้องประชาชนทราบด้วยจากขอบพระคุณยิ่งนี่คือจดหมายที่ส่งถึงท่านชัดชัยพรมเลิศและในฐานะที่ท่านชัดชัยนั้นเป็นชาวปากใต้คนหนึ่งและนายเดวิดนั้นพูดจาดูถูกพี่น้องประชาชนว่าเป็น local people ซึ่งถือว่าเป็นการดูถูกเหยียดหยามชาวปากใต้ขอให้ท่านชัดชัยพรมเลิศและเลขาธิการปปง.ดำเนินการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดต่อไปเดวิด get out เดวิด get out เดวิด get out และขอเรียกร้องให้บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตทั้ง3คนได้ทำหน้าที่เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของชาวภูเก็ตและปกป้องศักดิ์ศรีของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศด้วยขอกราบขอบพระคุณครับ